นมะกรูดกำลังงามเลยจ้าได้แสงแดดเนาะแสงแดดจัดจัดเขาก็จะแตกใบงามแบบนี้เลยจ้ะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตต้นมะกรูดอัปเดตต้นพักที่เหลืออยู่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าปีนี้วันไม่ได้ลงพักสวนครัวเลยจ้ะก็จะมีให้ชมแค่นิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะให้ชมแค่ที่ปลูกอยู่ในกระถางนี่แหละนี่ก็จะเป็นพักเกษตรจ้ะพักเกษตรเนาะภาษาโคราชเขาจะเรียกพักเกษตรแต่ภาคอื่นไม่รู้เขาเรียกพักอะไรเนาะภาษาไทยก็พักกระถินนั่นแหละจ้ะกระถินเนาะวันชอบมากเลยเนี่ยพักเกษตรเนี่ยกินไม่เบื่อชอบมากอันนี้นี่จ้านี่ก็จะเป็นเจอร์นะอันนี้ก็จะเป็นใบหอมเปเนาะภาษาอีสานหรือว่าผักชีฝรั่งจ้ะนี่ใบยี่หร่าเนาะเอาไว้เม็ดเขาเรียกอะไรนะเอาจะเอาเม็ดไว้ทำพันจ้ะโอ้พูดภาษาไทยไม่ออกจะเอาเม็ดไว้ทำพันเนี่ยจ้ะเพราะว่าหายากมากเลยส่วนต้นคาก็เหลืออยู่หน่อเดียวนี่แหละจ้ะนี่ถัดมาทางนี้จะเป็นกิ่งโหระพาเสียบไว้เสียบใบก็จะแตกยอดเห็นไหมจ๊ะสวยๆงามงามดูยากับต้นนางกวักงามพอๆกันเลยต้นนางกวักแตกหน่อมาใหม่จ้าอันนี้ก็จะเป็นโหระพาฝรั่งเนาะเดี๋ยวหันมาดูทางนี้จ้ะหันมาดูทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดต้นที่สองจ้านี่แตกใบใหญ่ๆเลยแต่ว่าเหมือนใบเขาจะเหลืองๆจ้ะเราจะต้องเอาปุ๋ยมาให้เนาะนี่ค่ะทุกคนกำลังงามนี่ก็จะเป็นต้นพักกระถินต้นใหญ่มากเลยดูสิทุกคนชื่นใจมากเลยอ่ะเขาจะออกฟักให้เราได้เอาไว้ทำพันธุ์ไหมนี่เนาะประมาณสูงประมาณเกือบ2เมตรละจ้ะไม่ได้ดูแลเลยแล้วเกาะก็รอดมาให้จ้ะรอดมาชื่นใจเนาะเป็นความสุขของคนไทยไกลบ้านจ้ะเนาะเวลาได้เห็นพักไทยๆพักพื้นบ้านของเราเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบชะพลูจ้ะต้นชะพลูอันนี้น่าจะเป็นพริกแน่เลยอะพริกขี้หนูต้นพริกขี้หนูหรือเปล่าคะทุกคนมาไหมใบชะพลูสวยๆมีเหลืออยู่3กระถางนี่แหละนี่จ้ะฉันไม่ได้ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบมันเลยนะเนี่ยของปีที่แล้วเลยจ้ะอยู่สภาพไหนก็สภาพนั้นเลยนะเนี่ยนะดูก็จะเหลืออยู่ประมาณนี่แหละจ้ะนี่เนาะเอามาไว้หน้าบ้านจ้ะเพราะว่าในสวนไม่ได้ทำเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวตอนนี้พาไปดูสวนในสวนสภาพเป็นยังไงเนาะหลังจากที่ไม่ได้ดูเลยปล่อยตามมีตามเกิดจะให้ฟ้าเทวดาดูแลเนาะดูสภาพสวนโต๊ะอย่างสกปรกเลยดูว่าไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยองุ่นฉันปีนี้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ดองดอกไม่ได้ดองนอกจากองุ่นปีนี้เนาะ
ว่ามามันป่วยจ้ะทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดูเด้อมันป่วยจ้านี่นะหรือเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนก็ไม่รู้นะแล้วก็มีฝนตกหนักเนาะปีนี้ฝนเยอะฝนเยอะเกินจ้ะเนี่ยสภาพเขาจะเป็นยังไงจ้ะดูสิแห้งแห้งก็จะมีบางลูกที่เหลือรอดออกมาเนาะโอ้ฉันก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาด้วยจ้ะถ้าฉันอยู่ฉันจะตัดแต่งเนาะนะคะไปดูในสวนมีอะไรเหลืออยู่เนาะในสวนผักน้อยๆของเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยดูสิสวนร้างสวนผักที่เหลืออยู่งามๆก็จะมีนี่แหละจ้ะต้นสะระแหน่เนาะต้นสะระแหน่ของเรานี่แหละงามสุดเร็วเนี่ยมีอยู่สองกระถางใหญ่ๆโอ้ยเห็นแล้วก็หิวเนาะหิวลาบหิวลาบหิวขนมจีนเนาะจ้ะเนาะหิวขนมเส้นเนาะดูนี่จ้ะมาทางนี้ก็จะเป็นเบียร์พักเสียนจ้ะพักเสียนฝรั่งฉันเอาเม็ดมาโรยไว้ดูเขาขึ้นมาดิใบยังใหญ่เลยอ่ะดูสิทุกคนฝ่ามือคนก็ใบพักดูพอๆกันเลยเห็นไหมคนน่ะงามงามมาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตำลึงฉันดูทว่าดูตำลึงฉันท่าทุกคนนี่ไม่ได้ดูแลเลยก็ขึ้นมาฉันเอามาวางไว้เฉยๆไงครับเพราะว่าไม่ได้บำรุงเขาเนาะดูสิก็จะมีหอยมีทากมากินเนี่ยดูมีหอยมีทากมากินจ้ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ได้ดูแลเขาก็ปล่อยให้แมลงให้เป็นอาหารของแมลงของหอยไปส่วนทั้งนี้ก็เป็นต้นข้าวทองจ้ะข้าวทองหรือพลูข้าวนั่นแหละเนี่ยกินกับลาบแซ่บจ้ะทุกคนงามจนไม่รู้จะงามยังไงเนี่ยมีอยู่สองสามกระถางจ้ะนี่แหละจ้ะพักที่เหลือเนาะมาอัปเดตให้ดูว่าพักที่เหลืออะไรเด้งเนาะจ้ะเนาะตำลึงก็กำลังงามไม่ได้บำรุงเขาจ้ะปล่อยไว้ตามนี้ตามเกิดนี่แหละจ้ะทุกคนมาไม่มีคลิปลงก็ขอลงสวนให้ดูนี่แหละเนาะจ้ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวลืมอีกอย่างนึงเดี๋ยวพาไปดูอะไรตามมาอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์เลยจ้ามะกรูดทุกคนเชื่อไหมมะกรูดต้นนี้น่ะฉันคิดว่าเขาตายแล้วดูสภาพเขาสิสภาพเขาก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าอยู่ดีๆน่ะเขาแตกยอดออกมาแม้ทุกคนดูสิเหลือเชื่อมากเลยน่ะเขาแตกยอดออกมาน่ะยอดเดียวโคโลเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าตาอื่นเขาจะแตกมาไหมอุ้ยดีใจมากชื่นใจที่สุดเลยรู้สภาพเขาน่ะใครๆก็คิดว่าตายแล้วน่ะดูเนี่ยไปจ้าทุกคน
คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะสะเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า